ทำนาได้ข้าวได้อะไรอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ใช้หนี้เขาหมดอ่ะโอ้หลังจากที่ทิ้งยงออกจากบ้านใช่ผมก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเสนียดหรือเปล่าเราเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนในบ้านมีความทุกข์ยากไหมคือคิดอย่างนั้นจริงๆเลยเหรอคิดจริงๆเลยแต่ดีที่พ่อแม่ไปแจ้งแล้วให้ใบเกิดมันเป็น25เพราะผลรวมออกมาคือดีกว่า27คือ27หมายความว่าทุกอย่างคือเสียสละทุกอย่างไม่เหลือทุกอย่างคือหมดนะครับพอเป็น37บุญบรรพบุรุษหนุนมันก็คือเปลี่ยนดวงไปเลยพี่ยิ่งยงคนเดียวที่มี2วันเกิดแบบนี้นะในประเทศไทยอย่างที่คุณบอกต่างจังหวัดก็ลำบากหน่อยเขาควรต้องทำยังไงคืออย่างนี้ฮะถ้าเกิดดีอยู่แล้วอะสมมติว่าในบัตรประชาชนเนี่ยแจ้งว่าเราเป็นคนนี้แล้ววันที่เกิดเนี่ยมันดีอยู่แล้วอะคุณไม่ต้องไปใช้ของเก่าก็แปลว่าบัตรประชาชนใบนี้มันคือดวงคุณนะปัจจุบันที่ทำให้คุณมีบ้านมีรถมีเงินมีทองทุกวันเนี้ยคุณแค่ทำบุญนะอุทิศให้ตัวเองบ่อยๆให้บัตรประชาชนมันแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วคุณไปทำอะไรแล้วจะดีแต่ถ้าเกิดคุณเอาวันที่ไม่มีตัวตนจริงที่ไม่ได้ใช้อยู่ในสังคมเนี่ยคำถามนะเอาวันที่15ไปซื้อบ้านได้ไหมไม่ได้เออเพราะมันไม่มีบัตรประชาชนไงใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นมันคือวันที่เป็นตัวตนที่ไม่ดีก็ไม่ควรไปยึดวันเดิม15นี่คือลืมไปเลยเหรอฮะก็คือก็ปล่อยไป15นี้ต้องปล่อยผ่านเลยเพราะมันเป็นดวงอาภัพถ้ายังดึงเข้าดึงออกมาใช้อยู่อย่างนี้พี่ยิ่งยงทำอะไรดีเดี๋ยวมันจะมีคนมาล้มผมถามได้ไหมครับตอนเป็นยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยบัตรประชาชนใบนี้หรือยังฮะ25ใบนี้ครับใบนี้ก็นี่ไงก็คือคุณยิ่งยงแต่ถ้าคุณยิ่งยงเอาบัตรประชาชน15ไปคุณคือใครไม่รู้ขอบคุณบรรพบุรุษพ่อแม่อะไรที่ช่วยเปลี่ยนดวงเราไหมครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดในเรื่องของความกตัญญูนะก็ต้องขอบคุณบรรพบุรุษและขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้ผมได้เกิดมาในโลกใบนีกำลังอยู่ในภวังค์แห่งความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนที่รักไป2สิ่งที่จะเยียวยาได้นั้นก็คือความรักและเวลาเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครลืมเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้หากไม่มีกำลังใจจากคนในครอบครัวและระยะเวลาที่ช่วยขัดเกลาความทุกข์เหล่านั้นให้เบาบางลงครับและถ้าเกิดคุณได้ผ่านพ้นเรื่องราวเลวร้ายนั้นมาได้ก็จงเดินหน้าต่อไปและอย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆเพียงเพราะเหตุร้ายๆที่เคยผ่านมาฝังใจเพราะบางทีคุณก็ไม่รู้หรอกครับคุณอาจจะเจอสิ่งดีๆที่กำลังรอตัวคนอยู่ก็ได้และถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมในเล่ห์กฎกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้า4ทุ่มตรงช่อง Workpoint หมายเลข23ครับ